ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวตัวเทมคอนโทรลเลอร์นะครับของ Multi-Span นะครับรุ่น AVH-16-M1 นะครับตัวนี้เป็นเทมคอนโทรลนะครับที่วัดได้ทั้งอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นนะครับโดยตัวนี้สามารถสั่งเอาพุทได้2ดีเลย์นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยงเนี่ยเป็นไฟ220นะครับในส่วนเอาพุทเนี่ยก็สามารถออกมาเป็น IS485 นะครับมอสฟีทได้แล้วก็รีเลย์2ชแนลนะครับไฟเลี้ยง220โวลต์ตัวเซนเซอร์เนี่ยก็จะแยกเป็น2หัวนะเป็นหัวที่วัดความชื้นเนี่ยก็จะเป็นตัว RH100 ส่วนอุณหภูมิเนี่ยก็จะเป็น PT100 นะครับ3เส้นนะครับตัวนี้ต่อเรียบร้อยแล้วก็จะอ่านค่าได้นะครับโดยที่ตอนนี้เราต่อเป็นวัดบัตรเรียบร้อยแล้วต่อมาผ่านตัวแปลงนะครับ A เข้า A B เข้า B เรียบร้อยโอเคในส่วนของตัวเทมเนี่ยเราสามารถเซตอัพได้ไม่ว่าเป็นเซตนะครับตัวความชื้นนะครับค่าต่างๆเพื่ออะลามนะครับนี่เป็นแอดเดสของมอสบัตบัตเลทนะครับพาริตี้นะครับค้างก็ค่อนข้างที่จะใช้งานได้สะดวกนะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็มีความสวยงามนะครับใช้งานได้เดี๋ยวมาดูในส่วนของมอสบัตโปรแกรมมอสบัตโปรกันนะครับในส่วนของโปรแกรมมอสบัตโปรเนี่ยเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยนะครับเราก็มาคอนเน็กตามที่เราเซตไว้ต้นบนโมดูลนะครับแล้วก็ทำการคอนเน็กไปก็จะอ่านค่าทั้งหมด3ตำแหน่งนะครับ30ตำแหน่งนะครับใช้ฟังก์ชัน03ค่าที่เราอ่านได้เนี่ยตำแหน่งสูงก็เป็นความชื้นอุณหภูมินะครับโดยเราอ่านเป็นแบบโฟลตนะครับโดยสลับกัน CACDAB นะครับตัวนี้ก็จะอ่านค่าได้โดยเราสามารถเปลี่ยนค่าเซตได้นะครับสมมุติเราต้องการเซตอยู่ที่300นะครับนะครับค่าของเซตอัพก็จะเปลี่ยนไปสมมุติเราต้องการกลับมา100ก็เซตได้หรือว่าจะเป็นเซต20นะครับรีเลย์ก็จะหยุดทำงานไปนะครับตัวรีเลย์ก็จะทำงานแต่ถ้าเราเซตไว้100นะครับรีเลย์ก็จะทำงานก็เป็นการตั้งค่าฐานมอสบัตสามารถเซตอัพได้แล้วก็มอนิเตอร์ค่าได้นะครับประมาณนี้โอเคนะครับในส่วนของตัวเทมฮิลคอนโทรลเลอร์นะครับ MHT1202-M1 เนี่ยก็จะใช้งานประมาณนี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยหรือสนใจตัวสินค้าของ Multi-Span เนี่ยก็สามารถทักไลน์เข้ามานะครับของบริษัท Miniature Solution ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ